องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมของดีขึ้นชื่อก็ต้องข้าวเหนียวเลยล่ะวันนี้ก็เลยตั้งใจอยากจะทำข้าวต้มมัดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเราต้องไปตามหาซื้อวัตถุดิบก่อนวันนี้ตั้งใจเลยครับจะไปที่ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ทที่นี่เขามีสินค้าดีๆแล้วก็มีคุณภาพให้เราเลือกเยอะจริงตามนี้หรือเปล่าตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเดี๋ยวเราขึ้นรถไปกันครับสวัสดีครับเฮียตีครับครับโอ้โหนี่ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ทนี่มันกว้างขวางใหญ่โตมากเลยนะสินค้ามากมายครบครันเลยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอ๋อลูกค้าในร้อยเอ็ดเนี่ยก็ให้การตอบรับดีครับครับเพราะเราสรรหาสินค้าที่ดีบริการที่ประทับใจราคาสินค้าก็ถูกประหยัดลูกค้าซื้อไปขายได้กำไรเยอะครับผมวันนี้อาจารย์มาที่นี่เนี่ยอาจารย์ตั้งใจจะมาหาซื้อวัตถุดิบวันนี้อยากจะทำข้าวต้มมัดครับอาจารย์ว่าที่นี่ต้องมีของให้อาจารย์ครบเลยเฮียพาเดินหน่อยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวพาอาจารย์ไปหาเราจะได้ดูว่ามันใหญ่โตมีอะไรบ้างนะอาจารย์อยากได้เป็นข้าวเหนียวแบบเม็ดจะต้องสวยกลิ่นจะต้องหอมเวลาทำข้าวต้มมัดออกมามันจะหนุบหนุบอร่อยอ่ะได้เลยครับอาจารย์แนะนำเลยครับข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้ครับของดีของเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเหมาะที่จะไปทำข้าวต้มมัดเลยครับอาจารย์อุ้ยเม็ดมันสวยเนาะขาวเชียววันนี้ข้าวต้มมัดเราต้องอร่อยแน่เลยแต่อาจารย์ยังต้องดูน้ำตาลแล้วก็ต้องมีกะทิอีกนะพาเราไปเดินซื้อหน่อยสิได้ครับเดี๋ยวพาอาจารย์ไปโซนกะทิเอาอันนี้ถุงหนึ่งนะน้ำตาลเสร็จแล้วก็เราก็ต้องไปที่กะทินะครับอาจารย์ต้องบอกอาเฮียอย่างนี้นะกะทิเนี่ยต้องขาวข้นหอมมันอาเฮียต้องแนะนำกะทิที่ดีที่สุดให้อาจารย์ครับเรามีกะทิที่ดีที่สุดของที่ร้านเลยครับครับอาเฮียทำไมแนะนำกะทินี้ให้อาจารย์ล่ะครับก็ขอแนะนำกะทิอัมพวาครับเพราะว่าลูกค้าต่างมั่นใจเลือกใช้กะทิอัมพวากะทิ 100% ครับขาวข้นหอมมันรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับอาจารย์โอ้ย6ขวดครับผมเดี๋ยวหยิบให้เลยครับอาจารย์หยิบเลย6ขวดวันนี้ต้องขอขอบคุณอาเฮียมากเลยนะครับตอนนี้เราได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีอัมพวากะทิ 100%ที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำข้าวต้มมัดได้แล้วนะครับเราไปลงมือทำกันเลยครับวิธีทำข้าวต้มมัดใส่ข้าวเหนียวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยอัมพวากะทิ 100% และใบเตยมัดบ่มคนจนส่วนผสมงวดลงนำใบเตยออกใส่น้ำตาลทรายและเกลือไทยลงไปคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายใส่ถั่วดำต้มสุกลงไปคลั่งให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้มาห่อข้าวต้มมัดกันต่อวางใบตองลงบนภาชนะตามด้วยข้าวเหนียวที่ผัดไว้และกล้วยน้ำว้าสุกห่อข้าวให้มิดมัดด้วยตอกให้แน่นนำลงต้มในน้ำเดือดประมาณ 45-60 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวต้มมัดข้าวเหนียวนุ่มหอมกะทิรสชาติกลมกล่อมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียตีนะครับ101ไฮเปอร์มาร์ทมากนะครับที่ช่วยแนะนำอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูข้าวต้มมัดออกมาได้เข้มข้นกลิ่นหอมชวนรับประทานมากเลยนะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้เฮียตีนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด